ส่วนเรื่องของแฟนเพจพรรคส้มโกหกอะไรซึ่งเป็นแฟนเพจที่มอนิเตอร์ความเคลื่อนไหวของพรรคส้มนะล่าสุดนะก็ติดตามการเดินทางไปต่างประเทศของสสพรรคส้มค่ะนี่อีกกลุ่มนึงนะจากไปดูหมีนะนี่อีกกลุ่มนึงนะคะบอกว่าแฮชแท็กทุกคนค่ะพี่หมิวไปยุโรปทั้งทีไป4ประเทศเลยค่ะการได้สัมผัสหิมะด้วยภาษีประชาชนหวังว่าพี่หมิวจะได้ฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจแข็งแรงพร้อมทำงานในสภานะคะนะแล้วก็มีแบนเนอร์พี่คะหนูหนาวสสหมิวดูงานฟินแลนด์เอสโตเนียเดนมาร์กสวีเดนแล้วก็ในคอมเมนต์ฮะก็มีภาพประกอบค่ะนี่เป็นภาพประกอบของท่านสสฮะค่ะนะแล้วก็มีอีกหนึ่งแบนเนอร์อีกหนึ่งโพสต์อ่ะคือมีการทำจดหมายเปิดผนึกถึงพรรคส้มนะกรณีใช้ภาษีประชาชนดูงานต่างประเทศที่มีคนตั้งคำถามว่าทำไมมุ่งตรวจสอบพรรคส้มเนี่ยเป็นสำคัญล่ะเรื่องไปต่างประเทศเนี่ยแบนเนอร์นี่แฟนเพจนี้เขาก็ชี้แจงนะว่าก็เพราะว่าก่อนเลือกตั้งปี66พรรคส้มเนี่ยชูการเมืองใหม่ปลุกกระแสภาษีประชาชนต้องใช้คุ้มและประกาศชัดนะว่าลดงบไปดูงานต่างประเทศแถมสสบางคนเนี่ยประกาศเลยว่าตัดงบให้เหลือศูนย์เลยงบไปดูงานเนี่ยอย่างเช่นแบนเนอร์ของพรรคก้าวไกลที่เห็นอยู่ด้านบนน่ะพวกเราเสนอให้ลดงบประจำเช่นการไปดูงานเมืองนอกนะอบรมสัมมนาควรโยกเงินเหล่านี้มาจัดสวัสดิการให้ประชาชนแต่พอได้เป็นสสบางคนได้เป็นถึงประธานกรรมาธิการอะไรเกิดขึ้นแห่ไปดูงานต่างประเทศกันก็เหมือนเดิมค่ะเขาก็เลยเห็นว่าอ้าวคุณประกาศเอาไว้เองนะแล้วคุณมาทำอย่างนี้ซะเองก็เลยตามมอนิเตอร์ครับค่ะแล้วเขาก็ให้ข้อมูลว่าเท่าที่เขาสำรวจมาเนี่ยสสพรรคส้มไปดูงานต่างประเทศมากที่สุดติดอันดับหนึ่งโอ้สสพรรคส้มบางคนไปดูงานถึง 3-4 ครั้งนับจากหลังเลือกตั้งเป็นต้นมาค่ะสสพรรคส้มเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มพวกพ้องตัวเองเช่นคนที่ไม่ได้เป็นสสแล้วไปดูงานในยุโรปในเอเชียด้วยแล้วก็สสพรรคส้มปิดบังซ่อนเร้นอำพรางลงภาพว่าทำงานที่ไทยแต่ตัวอยู่ต่างประเทศโอ้โหมีแบบนี้ด้วยนะทำไมต้องเขินเนี่ยเออใช้ทุกวิธีเลยเหรอคือหรือว่าไปฟังอาจารย์ปิยบุตรที่บอกว่าห้ามก็อย่าถ่ายรูปสิอันนี้ก็เลยเลือกลงภาพเหมือนอยู่เมืองไทยไงแต่ไม่พ้นครับก็ไปติดภาพจากคนอื่นมาเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือความจริงนะส่วนกรณีที่มีการแฉว่าผู้สมัครนายกอบจระยองของพรรคส้มในแฟนเพจนะที่เปิดขึ้นมาแล้วก็จะหาเสียงเนี่ยปรากฏว่ามีคนมากดติดตามเยอะแล้วหนึ่งในนั้นเนี่ยก็เป็นเหมือนกับเป็น IO อ่ะเป็นแอคจากเวียดนามนะเขาก็มีการแฉกันวันก่อนไงว่าอ้าวทำไมมีคนเวียดนามหรือแอคมากดติดตามเยอะจังจากเวียดนามมาติดตามเยอะจังนะล่าสุดทีมงานของพรรคส้มก็ชี้แจงนะว่าไม่รู้มาจากไหนกำลังแจ้งไปที่ Facebookไม่ได้จ้างไม่ได้ใช้เงินแล้วก็อาจจะต้องทำเพจใหม่ด้วยนะแอดมินของวันนี้พรรคส้มโกหกอะไรก็เลยบอกว่าไม่ได้ใช้เงินค่ะเวียดมาด้วยใจนะนี่แล้วก็บอกว่าหนูบอกให้ปิดเพจแล้วเปิดใหม่ช่วยหาทางออกให้เขาค่ะนะแล้วก็เหมือนกับว่าเฮ้ยเออไอ้เพื่อนไอ้ที่เป็นมาเนี่ยนะก็หลักฐานต่างๆก็หายไปด้วยนะนี่อันนี้คือประเด็นที่มีการเปิดมาแล้วทางทีมงานเขาก็ชี้แจงนะไม่รู้จริงๆว่ามายังไงนะก็ใครจะเชื่อก็เชื่อนะใครจะไม่เชื่อก็สุดแท้แต่ดุลพินิจนะอันนี้คือความเคลื่อนไหวของพรรคส้มซึ่งยังมุ่งมั่นในการแลนสไลด์ต่อไปนะเริ่มจากสนามอบจในพื้นที่ที่คิดว่าเพียงพอที่จะชนะอย่างเช่นที่ระยองไงระยองเนี่ยเขาได้เยอะนะสสนะหรือแม้กระทั่งบางจังหวัดที่ส่งไปก่อนนั้นอุดรอย่างนี้นะแต่ว่าที่ผ่านมาก็ยังไม่ชนะเลยสักที่แล้วก็ที่สนามอุดรถ้าจำได้คุณพิธาเนี่ยไปช่วยหาเสียงโอ้ลงกันหมดอ่ะคุณพิธาเนี่ยมาแล้วถึงขนาดออดอ้อนเลยนะที่สนามอุดรนะอ้อนถึงขนาดไหนฮะคุณพิธาอีก9ปีก่อนจะกลับมาเป็นนายกประเทศใดเนี่ยมาเป็นทูตท่องเที่ยวให้อุดรก่อนได้บ่อย่างนี้ก็แปลว่าอเมริกงอเมริกาไม่ต้องการแล้วมาอยู่ที่อุดรมันจะเลยในโลกโซเชียลเขาเลยบอกทูตท่องเที่ยวทิปทิปอีกแล้วเหรอคือประเด็นคืออะไรอันนี้ความเห็นผมนะความผิดพลาดอย่างหนึ่งที่พรรคส้มควรสรุปบทเรียนนะ
ในเมื่อเป็นพรรคการเมืองที่อ้างชื่อว่าเป็นพรรคประชาชนด้วยนะค่ะคืออะไรคือต้องลดความหลงตัวเองการหาเสียงแบบนี้มันอยู่บนพื้นฐานของการหลงตัวเองคือเอาความหล่อเอาความน่ารักมาออดอ้อนพี่น้องอุดรเดี๋ยวจะมาเป็นทูตไม่อยู่ไปอยู่ที่อื่นแล้วอยู่บนอุดรไม่กลับไปต่างประเทศแล้วนี่ลูกอ้อนนะลูกอ้อนคุณคิดว่าแบบนี้ได้ผลเหรอเขากำลังหานายกไปบริหารปากท้องเขาไม่จะมาหาดารามาออดอ้อนเป็นจะเป็นแม่ยงแม่ยกนี่คือพรรคการเมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นพรรคประชาชนพรรคคนรุ่นใหม่แต่การเมืองเล่นแบบนี้นึกดูสิกลายเป็นไม่มีแล้วมันจะไม่แพ้ได้ยังไงเนาะคือคุณต้องเลิกหลงตัวเอง คุณต้องเลิกคิดว่าตัวเองถูกทุกอย่างคุณต้องเลิกคิดว่ากูเก่งที่สุดแล้วซึ่งไม่จริงด้วยต้องรู้สำเนียงกันไว้ด้วยถ้ายังหาเสียงแบบนี้ต่อไปสุดท้ายคุณก็จะเป็นแบบนี้แหละ อันนี้เตือนด้วยความหวังดีนะเพราะคุณไม่ได้หล่อที่สุดคุณไม่ได้เก่งที่สุดหลายเรื่องที่คุณพูดมันผิดแต่ยังใช้วิธีออดอ้อนนะไม่ไปก็กลับไปแล้วอยู่มันที่นี่แหละคือถ้ายังเดินแบบนี้หรือเราไม่ต้องบอกดีให้เขาทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะน้องว่าบอกคือเราก็ต้องการทางเลือกที่ดีไงทางเลือกที่เป็นจริงอยู่บนโลกความเป็นจริงไม่ใช่ไปปั่นแต่ในโซเชียลนะตัดคลิปสวยๆหล่อๆคำพูดเอามาจากหนังสือเล่มนั้นเอามาจากหนังเรื่องนี้นะเอามาหลอกนะคนที่ไม่ได้ตามการเมืองอย่างเงี้ยผมว่าเปลี่ยนเถอะครับให้ประเทศไทยเนี่ยมันสมดุลทางการเมืองนะแล้วนอกจากนี้คดีของคนที่พวกคุณเนี่ยไปส่งเสริมไปสนับสนุนไปคอยฉายแสงให้ไปคอยประกันตัวนะก็คือคดีของแนวร่วมม็อบ3นิ้วตอนนี้ก็ทยอยมีคำตัดสินแล้วก็เข้าคุกกันไปไม่เห็นรับผิดชอบอะไรไม่เห็นออกมาแสดงความรับผิดชอบขอโทษประชาชนแล้วก็บอกว่าหยุดเถอะเรื่องแบบนี้เราจะไม่เอาอีกแล้วเพราะมันคือทางเดินเข้าคุกอย่างเดียวไม่เห็นมีอะไรเหมือนกับลืมไปแล้วด้วยซ้ำนะอย่างล่าสุดเมื่อวานนี้ศูนย์ทนายความอัปเดตฮะที่ศาลอาญาสืบพยานคดีมาตรา112ของนายอานนท์ก็คือทนายอานนท์น่ะคดีที่ใส่ชุดแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วก็ปลาใส3สิงหาคมปี63ค่ะในรายงานของศูนย์ทนายความเนี่ยบอกว่าอานนท์ถอดเสื้อประท้วงในระหว่างสืบพยานนะถกเถียงกันเรื่องออกหมายเรียกเอกสารพยานหลักฐานนะแต่ผู้พิพากษาท่านไม่ให้ท่านเห็นว่ามันไม่จำเป็นมันให้ไม่ได้นะจนในที่สุดก็ได้มีการพิจารณาคดีนี้ต่อไปอยู่ในห้องนะอานนท์เนี่ยถอดประท้วงแล้วศาลก็เตรียมตั้งเรื่องละเมิดอำนาจศาลอีกก็ควรนะซึ่งเป็นเรื่องปกตินะถ้าคุณไปมีพฤติกรรมแบบนั้นถอดเสื้อแต่นี่มันเห็นเลยไงว่ากรณีเวลาถูกดำเนินคดีแบบนี้สุดท้ายก็ไปไม่เป็นแล้วนี่ไม่ใช่คดีแรกนะศาลเคยมีคำตัดสินกรณีของอานนท์นำพามาแล้วเนี่ยหลายคดีเรื่อง112ว่ามีความผิดอย่างเช่นนี่ไอลออัปเดตเมื่อ25กรกฎาคม67จำคุก4ปีคดี112ฮะทนายอานนท์แล้วผลกรรมจากการกระทำมันก็ทยอยมาเพราะการกระทำมันต่างกรรมต่างวาระมันก็เป็นคดีสะสมไปเหมือนเพนกวินน่ะค่ะที่ตอนเดินสายอ่ะสะสมไปคนก็บอกว่าโอ้โหไปไม่กลัวเหรอผิดกฎหมายอย่างนี้บอกว่าไม่กลัวแล้วจะไม่หนีด้วยสุดท้ายหนีไปแล้วค่ะอานนท์เนี่ยหนีไม่ทันแล้วคนอื่นไหมไปไหนแล้วล่ะที่ปากเก่งๆกันนะช่วงนั้นน่ะเพราะฉะนั้นนี่คือความเป็นจริงที่มันเริ่มปรากฏว่าศาสตร์โคลนใส่สถาบันโจมตีสถาบันเพื่อที่จะนำไปสู่การเอามาเรียกร้องให้ยกเลิกแก้ไขมาตรา112เพื่อจะเปิดทางให้ถล่มได้มากขึ้นอีกทีนี้แต่สุดท้ายสังคมรู้ทันไงรู้ทันแล้วคนกลุ่มนี้ก็เลยกำลังถูกลอยแพในขณะที่พรรคส้มก็แสวงหาอำนาจต่อไปแล้วพอมามีอำนาจเป็นสสแล้วทำตรงปกหรือเปล่าเที่ยวดูงานต่างประเทศนนเคยหาเสียงไว้แบบนึงเห็นอะไรหรือยังทีนี้เพราะฉะนั้นไปลงท้องถิ่นแพ้ทุกสนามเพราะเขาต้องการคนทำงานจริงไม่ใช่คนสร้างภาพเก่งนี่คือการเมืองประเทศไทยนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญอีกหนึ่งเรื่องการเมืองต้องไม่เป็นประตูไปสู่ทางตันของบ้านเมืองต้องไม่เป็นตัวถ่วงต้องไปเป็นเงื่อนไขที่ไม่เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองเพราะตอนนี้เรื่องเศรษฐกิจในเรื่องใหญ่ที่สุดนะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ